ในรอบรองครับเราตามหลังเกาหลีใต้มาตลอดความรู้สึกมันเป็นไงบ้างครับเป็นแมตช์ที่รู้สึกว่าสู้ไม่ได้ที่สุดละแต่ก็สู้พอได้ลูกแรกครับรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนคัมแบ็กกลับมาชนะ 3-2 ที่ได้เริ่มเล่นเกมบอลแบบว่าด้วยความที่คุณพ่อเขาชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับแบบก็ซื้อเครื่อง PlayStation มา PlayStation 1มันก็ซึมซับตรงนั้นด้วยบวกกับว่าดูบอลด้วยหรือแบบเตะบอลด้วยแบบเล่นฟุตบอลจริงๆด้วยอะไรมันก็ทำให้ช่วยส่งเสริมกันตรงนี้พอขึ้นมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เกินฝันเหมือนกันครับพอได้เลือกมาแข่งเอเชียนเกมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปแข่งในรายการนี้ก็เหมือนมันต่อเนื่องมาจากซีเกมครับที่ได้เหรียญทองมาแล้วก็ผ่านมาหลายๆทัวร์นาเมนต์แล้วกว่าแบบ40-50 รายการที่แข่งมาอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้เราก็พอจะมีประสบการณ์ที่แบบทั้งดีและแย่ครับแล้วก็บวกกับว่าเพิ่มประเทศที่เป็นประเทศที่มีฝีมือมากขึ้นอย่างแบบพวกจีนและเกาหลีใต้ที่มันไม่ได้มีในซีเกมทีมเต็งเป็นตัวเต็งประจำรายการอะไรครับมันคือความท้าทายเต็มที่ยิ่งกว่าเดิมแบบว่าศึกษากฎต่างๆอะไรเงี้ยครับที่มันเปลี่ยนไปจากการแข่งขันปกติตั้งเป้าเลยว่าต้องแบบอยากได้เหรียญกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับการแข่งขัน eSport FC Online The Asian Game รอบชิงชนะเลิศสายบอลระหว่างคุณจีเด็ดสมสายสกุลและก็คุณควักดุนภูมิทีมชาติไทยนะวันนี้อยู่ฝั่งซ้ายไปขวาผมใส่เสื้อสีขาวส่วนคุณควักคุณฮุกอยู่ฝั่งขวานะผมใส่เสื้อสีดำจะบุกจากขวาไปซ้ายนะผมเรียกว่าเป็นแมตช์ความทรงจำของผมแล้วตั้งแต่แข่งมาต่อให้ชนะมาเยอะแค่ไหนแต่แมตช์วันนั้นคือสู้ไม่ได้ที่สุดละบวกกับว่ามันเป็นเอเชียนเกมแล้วมันเป็นรายการที่แบบเราคาดหวังมากจบเกม1ผมก็แพ้2-0รวมไปถึงเกมที่2แบบ20นาทีก็โดนอีก2ลูกเวลาบอลตายหรือเวลาพักครึ่งมันก็มีเวลาให้เราได้แบบนั่งนิ่งๆคนเดียวก็พยายามเหมือนดึงสติกลับมาแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนได้ยิงไกลพอดีครับเป็นแบบโรท่ามาเทวุฒิยิงไกลเข้าไปพอได้ลูกแรกครับเหมือนแบบรู้สึกว่ามันเริ่มต่อติดในจังหวะการขึ้นเกมการเชื่อมบอลอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนบวกกับว่าเกม2เรายังอยู่ในเกมเราก็กล้าเล่นครับเพราะเหมือนแบบรายการนี้มันก็ทำให้เราคัมแบ็กกลับมาชนะ 3-2ผู้เล่นจีนสามประตูทีมชาติไทยครับพลิกขึ้นมาทำ3-2หลังจากตามก่อน0-2ครับพอถึงเกม3ก็โหเล่นมั่นใจกว่าเดิมครับได้ประตูนำไวด้วยช่วง10กว่านาทีแรกก็เลยปิดเกมได้ในเกม3และจบเกมครับคุณทีเด็ดสงสัยสกุลครับตัวแทนจากประเทศไทยผ่านเข้าไปรอบในรอบชิงชนะเลิศครับแมตช์ของวันสุดท้ายก็เชียร์น้องบวกกับแบบเป็นไทยด้วยกันก็เกาหลีเขากลับมาอีกอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหไม่ง่ายแน่ถ้าผมต้องเจออีกรอบนึงอะไรเงี้ยเหมือนปลดล็อกเหมือนกันครับตอนนั้นแบบพอรู้ว่าแบบทีมอีสปอร์ตไทยจะได้เหรียญทองอะไรเงี้ยมันก็ปลดล็อกไปมากเลยครับทั้งผมแล้วก็ตัวน้องด้วยก็เป็นแมตช์ในฝันครับที่แบบว่าทุกคนอยากให้เกิดขึ้นในรอบชิงที่แบบไทยเจอไทยนี่คือ Dream Match นี่คือแมตช์ในฝันนะครับที่แฟนๆทีมชาติไทยนะครับคาดหวังว่าเราขอลุ้นเหรียญทองแต่ขอลุ้นกันแบบอุ่นใจนิดนึงนะเป็นแมตช์ที่เอนเตอร์เทนแล้วก็เต็มที่ทั้งคู่ครับยิงกันแบบนัดละ5ลูกอะไรเงี้ยแบบ2นัดยิงกัน10ลูกอะไรเงี้ยครับแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในเกมการแข่งผมชนะ2เกมก็จริงแต่แบบว่าคือเล่นเหมือนเอนเตอร์เทนเหมือนอะไรไปเลยแบบสนุกมากเอ็ดเวิร์ดมาถึงมาเทอุสครับและจบเกมการแข่งขันครับผมทีเดชทรงสายตระกูลครับทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองไปได้ครับในขณะที่จุ๊บๆครับคว้าเหรียญเงินไปนะครับพอได้เหรียญทองก็รู้สึกว่ามันปลดล็อกอะไรไปทุกอย่างเหมือนแบบเป้าหมายมันก็เหมือนแบบแทบจะครบหมดแล้วอะไรเงี้ยครับคุณพ่อเขาก็ตามเชียร์ทุกรายการครับแต่แบบแสดงความดีอะไรก็ไม่ได้แบบออกอาการเยอะแต่แบบว่าเขาตามดูทุกแมตช์แบบถึงขนาดแบบบางที่พิมพ์
แนะนำเรื่องนู่นนี่นั่นคือแบบรู้ถึงขนาดว่าถ้าเจอคนนี้เนี่ยเล่นยังไงอะไรแบบมีข้อมูลของนักผู้เล่นประเทศอื่นๆมากมายอะไรเงี้ยครับก็เป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ทำให้แข่งมาจนถึงทุกวันนี้ได้คือเหมือนผมก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับกว่าจะทำให้ที่บ้านแบบเชื่อใจได้เพราะผมก็เข้าใจในมุมนั้นเพราะว่าผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ครับที่แบบว่าเขายังต่อต้านอยู่เพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนพอสำหรับฝั่งผู้ใหญ่ด้วยความที่ทุกวันนี้อีสปอร์ตมันก็เริ่มเป็นกีฬาแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับต่อให้แบบไม่ใช่เป็นนักแข่งลูกเราไม่ได้เก่งเกมมากแต่ว่าแบบเขาชอบจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่อาชีพนักแข่งมันก็ยังมีแบบว่าเบื้องหลังเมเนเจอร์แบบว่านักวิเคราะห์หรือโค้ชหรือแม้กระทั่งแคสเตอร์แบบว่านักพากย์อะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายเหมือนกีฬาจริงๆเข้าไปทุกทีแล้วครับก็ขอบคุณแบบกำลังใจจากทุกๆฝ่ายเลยนะครับหนึ่งก็ขอบคุณตัวเองครับที่ทำในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่รักมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทางครอบครัวที่ให้กำลังใจในทุกๆรายการแล้วก็แบบคอยแนะนำอะไรต่างๆมากมายรวมถึงกองเชียร์ในที่ติดตามผมในรายการแข่งขอบคุณทุกคนเลยครับที่ติดตามเชียร์กันจนถึงเหรียญทองครับถ้ามีโอกาสอีกก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดครับเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumth.com home of thai team